สวัสดีครับ แล้วก็มาภาคภาษาไทยนะครับในกลุ่มที่เป็น Public ดูนะครับภาพมุมบนซ้ายมือ Animation เนี่ยเราเห็นว่าครับตัวสนามเรียกโลกครับเอนารันเบลครับถูกขดตัวลงมาตามโคจรตะเทียบหลายครั้งเมื่อตอนช่วงเช้าประมาณ6โมงกว่า7โมงกว่านี้ต่ำกว่านี้เยอะนะครับแต่ไม่มีเวลาไลฟ์สดนะครับดูภาพตรงกลางนี้พบว่าพลังงานรุนแรงเห็นทิศทางนี้ไหมครับตรงนี้ด้วยดูลูกศรตรงนี้ครับลูกศรตรงนี้คือพลังงานตรงนี้ครับโซลาร์สตอร์มหรือพายุสุริยะเนี่ยพัดต่อต้านดวงอาทิตย์ออกมาล้ำหน้ากับโลกเรานะครับเห็นไหมฮะเกินโลกอีกนี่เหมือนกันลูกศรเห็นไหมครับแสดงว่าตรงนี้ต้องมีพลังงานที่รุนแรงมากกว่ามาจากดวงอาทิตย์เราไปด้านหน้าเลยดูภาพแรกซ้ายมือทั้งหนึ่งเนี่ยพลังงานพวกนี้ครับไฟฟ้ามหาศาลเนี่ยเข้ามายังโลกนะซ้ายขวา มาทิศทางนี้แวนดารันเบลตรงนี้หดตัวมาต่ำอีกด้านหนึ่งตรงนี้น่าจะมีแวนดารันเบลที่แบบรุนแรงมากเพราะสังเกตไหมเลเยอร์ตรงนี้มีหลายเลเยอร์เหลือเกินหลักๆมองเห็นประมาณ3เลเยอร์ดูรายละเอียดโอ้ยมี10เลเยอร์ครับโลกกำลังป้องกันตัวเองนะครับจากพลังงานนอกโลกในขณะที่สนามไม่ได้โลกเองก็อ่อนตัวยุบตัวแล้วก็มีการแยกเป็น2ส่วน3ส่วนหลายครั้งนะครับอย่างเช่นภาพนี้ช่วงนี้นะครับจะมีการเห็นว่านี่คือวงใหญ่ที่ซีกโลกเหนือนะครับก็มีการแตกตัวมา1มา2แล้วตัวก็มีการเชื่อมเข้าหากันพลังงานทุกอย่างมันเสถียรนะครับถ้าเปรียบเทียบจากเมื่อคืนนี้ก็เห็นชัดว่านี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับของเช้าวันนี้อย่างที่บอกครับไม่ได้ต้องการให้มีความตกใจความกลัวอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าให้คุณรับรู้รับทราบว่ามันกำลังเกิดตรงนี้นะซึ่งมันผิดปกติเยอะๆดูง่ายๆครับดูการแกว่งตัวนะครับดูการแกว่งตัวในช่วงของเวลาที่แตกต่างกันนะครับตัวขององค์ตาแตกต่างกันกระโดดมานี่เลยเห็นไหมเว้นช่องว่างเยอะเลยนะครับนี่ลงใต้นะครับชัดเจนนะครับเหนือพนักงานตะวันออกนะฮะตะวันตกก็ไปไกลลงใต้เพียบเลยภาพรวมเป็นแบบนี้นะตอนนี้ขั้วโลกเหนือพลังงานก็เข้าเยอะขั้วโลกใต้ก็เข้าเยอะเหมือนกันสังเกตนะครับพลังงานเข้าเยอะนะเข้าเยอะนะแต่ตัวรูปร่างของการหมุนรอบตัวเองของสนามเหล็กที่หัวโลกใต้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นวงกลมนะครับมากกว่านะครับมากกว่าพลังงานที่เข้ามามันขัดแย้งกันนะครับแต่ว่าคือมันไม่มีผลเนี่ยจากที่โลกเหนือรุนแรงมากดูทั้งโลกก็เห็นชัดนะครับทางใต้เข้มกว่าทางเหนือแต่ว่าเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่วนตรงกลางนี้นะครับมีการผันผวนน้อยเห็นไหมฮะเพราะสีฟ้าสีปกตินะถ้าสีขาวๆนี่ไม่ดีนะครับดูสเกลตรงนี้ครับสีนี้มาพอเริ่มขาวปั๊บเป็นเหลืองอ่อนปั๊บนี่แปลว่าเข้มข้นขึ้นมาต่างกันดูแนวปะทะเห็นเป็นลอกๆนะครับสีแดงเข้มด้านหน้ามันด้านหน้าจริงหรือ93จริงหรือคิวเลอร์โปรตอนอยู่ตรงนี้เต็มเลยตรงนี้ก็มีแดงเข้มกว่าอีกคิวเลอร์โปรตอนชัดเจนหัวท้ายเดนซิตี้ด้านหลังมีมากกว่าด้านหน้าครับกลางคืน density คือโปรตอนคือไฟฟ้าคือพลาสมามาหนักกว่าข้างหน้ายังมีแก๊ปโล่งระหว่างนี้ตรงนี้แต่ดูนี่ครับรอบๆนี้นะครับมีพลาสมาเต็มไปหมดเลยงั้นไฟฟ้าถึงเยอะมหาศาลยิ่งเกิดไฟไหม้ไฟช็อตง่ายเกิดการระเบิดง่ายต่างๆนานาเพราะไฟฟ้ามหาศาลผมเองเมื่อคืนนี้ก็ถูกไฟฟ้าสถิตมันทับปากแต่มันรุนแรงเจ็บเลยแหละนะครับงั้นช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวอากาศแห้งไฟฟ้าถิ่นเยอะก็ไม่เถียงครับแต่ว่ามันช็อตนี่มากกว่าที่เคยเป็นนะคืออย่างที่น้องแนนจับโทรศัพท์มือถือนะครับก็ถูกโทรศัพท์มือถือดูดมันเป็นมากกว่าที่เคยเป็นเมื่อเป็นมากกว่าที่เคยปั๊บเนี่ยแสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยมีเยอะมากๆไฟฟ้ามีเยอะมากมาจากไหนครับก็มาจากอวกาศนี่แหละถูกไหมครับเมื่อไฟฟ้ามาจากอวกาศลงสู่โลกมากจะเป็นเคสไฟไหม้ก็ดีหรือเรือน้ำมันระเบิดก็ดีเนี่ย
ก็ล้วนชัดเจนว่ามันมีผลนะครับมาจากนี้ทั้งสิ้นถูกไหมครับจะบอกว่าไม่มีไม่ใช่หรอกมันต้องมีอ่ะไม่งั้นจะไม่เป็นแบบนี้ผมหาตัวเองไม่เจอคิดว่าเสียงชัดเจนนะฮะเพราะดูจากนี่ไปเห็นเสียงมีอินดิเคตไฟเต้นอยู่โอเคครับโอเคไม่ได้ครับช่างมันนะครับเน้นท่านฟังผมเรื่องเพียงพอแล้วเนี่ยเดนทิตี้มีเยอะตรงนี้ด้วยตรงนี้มีการป่องมาเดี๋ยวสภาพแป๊บหนึ่งองศาแปลกๆองศาแปลกๆเห็นไหมครับองศาแปลกๆนะครับนี่มันอยู่ช่วงของเวลาเย็นมากกว่างั้นตอนนี้ที่อเมริกาที่ยุโรปเริ่มเย็นก็มีปัญหาองศานี่ด้านหันขึ้นทางทิศเหนือหันหน้าทิศเหนือหันหาคู่ลกเหนือครับเนี่ยใช่ไหมฮะองศาตรงนี้หันไปทางทิศเหนือเป็นหลักนี่ทิศทางใต้เพรสเชอร์ต้องมาดูคำนวณเลยเห็นไหมฮะหลายเลเยอร์แล้วเกินตรงนี้นะฮะตัวเพรสเชอร์มาหลายแสดงว่ามาหลายด้านนี่เห็นไหมฮะสองเลเยอร์ชัดๆเลยนี่หนึ่งเลเยอร์นี่หนึ่งเลเยอร์หลายเลเยอร์ครับเนี่ยดูเป็นมังกรพุ่นนะฮะหลักๆคือสองเลเยอร์การระเบิดจึงเกิดอย่างต่อเนื่องฟอร์ดื้อๆนะครับจะระเบิด M class ใกล้ M class ไม่ถึง X class ก็ถือว่าแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับรอบ7วันที่ผ่านมานะครับก็ที่บอกว่า13 14 15เนี่ยนะครับเนี่ยสุดท้าย15 15ก็15บวก3ก็เป็น18 19งั้นวันนี้ก็มีการพลังงานมากระแทกโลกนะครับจาก CMA 3ลูกนี้สีลูกอยู่ต่อเนื่องนะครับเนี่ยอันนี้ก็เกือบ Mแต่นี้ M 1.84 งั้น18บวก3ก็21นะครับวันที่21ก็การกระแทกโลกแม้นว่าจะไม่รุนแรงโดยตรงทีเดียวนักแต่ก็ถือว่ารุนแรงใช้ได
ยังเป็นเหตุการณ์ผิดปกติแบบปกติเข้าใจนะคือมันช่วงนี้ก็ผิดปกติอยู่แล้วครับมันผิดปกติแบบปกติคือว่ากันเลยว่าผมมองหลายๆคนเนี่ยมันผิดปกตินานต่อเนื่องจนทุกคนเป็นปกติแต่ตอนที่ทำผมไม่ใช่ครับทุกอย่างผิดปกติหมดเป็นแต่ว่าบางครั้งมันมีการผิดปกติซ้อน ผิดปกติอยู่เท่านั้นเองงานก็เร่งข้อมูลก็เพียบนะเจสซีมลมโลกนี่นั้นอยู่ที่ขั้วโลกเหนือตรงนี้ลงต่ำอะไรครับนี่ครับมหาตะวันเอเชียไกลอาพัดผ่านแอฟริกามานะครับนี่คือเส้นศูนย์สูตร20-40นะครับมาที่เอาโทษ20องศาเหนือ10-20นะครับลงต่ำถึงต่ำกว่า20องศาเหนือนี่สวีเดนอาราเบียทั้งประเทศอินเดียนะตอนบนเนี่ยพัดผ่านเนปาลภูฏานด้วยประเทศไทยตอนบนด้วยอากาศแปรปรวนความชื้นเยอะความหนาวเยอะไฟฟ้าเยอะงั้นเครื่องบินตกก็อย่าว่ากันครับไปถึงญี่ปุ่นมันเหมือนหุบหายไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาโผล่ตรงนี้นะห่างจากฮาวายไม่เท่าไหร่แล้วก็ที่ทวีปอเมริกาเหนือนั้นพายุฝนตกน้ำท่วมฉับพลันก็ยังเข้าอเมริกาเหนืออย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ของด้านล่างนะครับลูเซียนามิสซูรีนะครับนิวเม็กซิโกนะครับอลาบามาเวสต์เวอร์จิเนียเวอร์จิเนียนะครับแมสซาชูเซตส์นะฮะนิวยอร์กโอ้ยเยอะเหลือเกินถึงไม่หมดไม่ดีอย่างเดียวมาดูประเทศเรา โดนเย็นไม่ได้โดนเย็นไอตลอดณวันนี้ก็เส้นความกดอากาศสูงลงต่ำนะครับลดมาถึงนี่ครับถึงประจวบคีรีขันธ์นะครับ1016นั้นก็อากาศเย็นผันผวนแต่แดดนี่โอ้แสบจริงๆณตอนนี้นะครับแดดออกแล้วก็22องศาแต่ว่าความที่แดดแรงคือขึ้นหลกๆเหรอฮะร้อนๆหนาวๆโอ้ช่วง วันพฤหัสพรุ่งนี้นะครับเส้นความกดอากาศสูงต่ำเนี่ยลงถึงนครศรีธรรมราช1014ก็คนใต้ได้สุดหนาวหนาวกันบ้างนะครับ1014ไปไปมามานี่คือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวร่างกายต้องปรับตัวเยอะเป็นเสาฝนหนักที่มาเลย์นะครับแล้วก็นราธิวาสยะลาบางส่วนเป็นบางส่วนฝนเข้ามาหนัก22หนักต่อเนื่องลมพัดลงใต้ลูกใหม่เข้ามาด้านนี้อีกเข้าฟิลิปปินส์อีกเอ้ยเข้าฟิลิปปินส์ที่เบงกอลก็มีพายุเหมือนกัน
เรื่องของจุดดับดวงอาทิตย์นะครับที่ผมมีคนแย้งว่าเนื้อเอ้ยเพราะว่าอยู่องศาต่างกันนะเส้นลุงต่างกันก็เห็นมุมต่างกันแต่ถ้าเทียบโลกเรากับดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับว่ามันใหญ่เป็นร้อยๆเท่างั้นจุดอยู่ในบนโลกนี้มองดวงอาทิตย์เนี่ยองศาไม่น่าต่างกันเยอะถูกไหมครับแต่เน้นย้ำว่านี่คือฤดูหนาวแต่เห็นว่าจุดดับดวงอาทิตย์เนี่ยเคลื่อนที่จากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เกือบใต้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือช่วงเช้าถ้าเป็นช่วงเย็นก็จะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือมาทิศตะวันตกเฉียงใต้นี่คือช่วงหน้าหนาวฤดูร้อนครับมันจะตั้งฉากเลยตอนเช้าจากใต้ไปเหนือตอนใจจากเหนือมาใต้มันองศาต่างกันเยอะเกินไปตั้งแต่110องศาถึง180องศามันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะทุกจุดบนโลกเราเนี่ยครับมองกับดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ไม่น่าแตกต่างกันเยอะถูกไหมครับนี่เทียบขนาดงั้นโลกเราก็คือประมาณอันดับที่4ใหญ่กว่าดาวอังคารนิดนึงแต่ถ้าเราดูระยะทางระหว่างโลกเราอย่างดวงอาทิตย์นี่การเห็นจุดดับคุณจะถ่ายรูปที่80องศาเหนือ110องศาใต้เนี่ยตัวจุดดับไม่น่าแตกต่างกันเพราะเรามองไปที่จุดเดียวกันมันใหญ่มากไม่ได้มองจุดเล็กกว่านะถ้าจากดาวพฤหัสเนี่ยนะครับถ่ายรูปอย่างดาวอังคารเนี่ยนะครับองศามันต่างกันเยอะเพราะว่าพฤหัสใหญ่กว่าดาวอังคารเล็กกว่าอันนี้ภาพที่ได้มาต้องแตกต่างกันแน่เพราะมุมมองต่างกันแต่ถ้าเกิดจากเล็กไปหาใหญ่แล้วเนี่ยมุมมองมันน่าแตกต่างกันงั้นหลายคนบอกว่าไปพวกคุณอยู่ที่เต้นลุงต่างกันเห็นต่างกันผมบอกว่าไม่ใช่เพราะที่ทำมามันก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็ยังไม่มีใครมาให้หลักฐานที่ดีพอว่ามันคืออะไรที่ถ่ายเมื่อตอนเช้านะครับขอบคุณคุณสุเมธนะครับที่ให้กล้องมาประจักษ์ข้อมูลจุดดับที่3194 3184 3191 3192ให้ชัดว่าองศาเป็นแบบนี้นะครับนั่นถ้าใครญาติพี่น้องนะครับที่นอร์เวย์สวีเดนอเมริกาเยอรมันอิตาลีที่ตามผมนะครับอเมริกาก็มีเนี่ยลองดูว่าหากล้องมาถ่ายได้ไหมณตอนนี้มือถือน่าจะถ่ายได้นะครับขอพิมพ์ทะเบียนมาบังหน่อยบังเลนหน่อยกันไม่เพิ่มบังเลนคอนพีวันตอสันน่าจะเห็นองศาแบบนี้หรือแบบไหนเอาขึ้นมาแชร์กันทีนี้ของผมเมื่อก่อนเนี่ยใช้มือโทรศัพท์พังบ่อยถ่ายโดยที่เจอครับแต่ว่าฟิลเตอร์ไม่ได้มีเคยถ่ายหาฟิลเตอร์ไม่ทันมันถึงพังเพราะโดนแสงเยอะแต่ตอนหลังนี้มันมีตัวเซ็นเซอร์ที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพกล้องที่ดีขึ้นนี่ใช้หลักๆก็คือตัว Samsung นะครับ Samsung Note 20 Ultra กับ Samsung S20 เป็นมือ2หมดนะครับเนี่ยถ่ายจากหลังคาห้องรับรองคนไม่เชื่อว่าจริงถ่ายดูถ่ายใหม่นี่เอาฟิลเตอร์หนึ่งชิ้นเพื่อต้องการให้เห็นจุดดับที่ชัดเจนขึ้นเพราะว่าช่วงเช้านี่แดดยังไม่แรงยังไม่แรงมากเห็นนะครับเนี่ยจุดดับที่3190นะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ก็เท่าเดิมแต่ว่าตัวจุดดับจุดย่อยๆเนี่ยหายไปหนึ่งจุดทำให้พลังงานลดลงไปอยากให้หลายๆคนทำแบบนี้บ้างครับแล้วก็มาแชร์ข้อมูลกันนะครับเนี่ยจุดจับก็ย่อยเห็นเยอะมากเลยเห็นละเอียดเลยใช้ฟิลเตอร์ตัวเดียวพอแสงตอนเช้ายังไม่ขึ้นเท่าไหร่เคยดูว่าสามารถถ่ายได้จริงจากโลกนะครับไม่ได้เล่นเอาฟิลเตอร์ออกเพื่อเห็นภาพแสงที่แท้จริงชัดเจนขึ้นนะต้นกล้วยสำหรับกินกล้วยด้วยส่วนตัวต้นตัวใบก็ให้อาหารเป็นอาหารไก่ได้ที่ใส่มาคาห้องรับรองตรงนี้วางแผนที่เป็นห้องของหมอกับพยาบาล
นี่คือตัวห้องปฏิบัติการที่ทำไว้นี่คือบ้านที่อยู่ที่เป็นบ้านถ้ำไม่มีหน้าต่างนะครับอุณหภูมิคงที่ไม่หนาวจัดไม่ร้อนจัดข้างในคงที่นี่ก็เป็นเหมือนห้องรับรองข้างล่างข้างบนก็ให้อาถรรพ์ขาดอาถรรพ์นอนดังเละถ้าก็เงินไม่มีน้ำล้นนั่งหลายอย่างจะใช้ต่างๆมาเยอะเดอฟังก์ชันซิมาทูดได้ที่ทำทีนึงหาที่ได้ทำทีนึงนั่นเองครับตอนนี้ที่บอกที่ติดลบของของลูกเราเนี่ยนี่เหลือประมาณเกือบกับ 50,000 ละโอ้โทษครับ50,000 ต้นๆละครับจาก 80,000 เนี่ยได้มากับ 30,000 ละครับติดเงินทองจนนั้นหมดสภาพแบบนี้ครับนั่นตามที่ทำได้แต่ที่แน่นี่อุกบาทการได้นะเห็นบางๆ20ตัวอย่างเงี้ยคือเทเทสเทง2 560นะครับงั้นตัวหลังคาเนี่ยโอ้โหแน่นมากครับเสาก็30เซนเสากลมอันนี้ก็30เซนทั้งหมดเลยเทหมดเลยนะทั้งพื้นทั้งผนังข้างล่างเก็บพันพืชใต้ดินนะครับเก็บยารักษาโรคบุคคลฉุกเฉินแล้วเราเท่านี้นะครับคือให้เห็นว่าเราพูดจริงทำจริงนะครับแล้วก็มีข้อมูลจริงๆมาให้ดูกันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเดือนนี้ก็ได้เป็นไหวหนักๆเหมือนที่อาจารย์นกยูงรุ่นน้องถามมาก็ผมก็มีคนตายเดือนนี้ประมาณถึง5กุมภาพันธ์มีคนตายบ้างละแล้วตัวกุมภามีนานี่คงหนักครั้งที่1อาจจะหลัก10เมื่อถึงหลักร้อยแต่ครั้งที่2นี่เสียวๆหลักหมื่นกับหลักแสนในบ้านเรานะอย่ามาถามเมื่อไหร่ตรงไหนอย่ามาถามผมนะมันไม่ได้คำนวณคุณพร้อมก็ไม่มีปัญหาอะไรท่านเองครับนะโอเคนะครับคิดดีพูดดีทำดีสวัสดีครับ